กราบขอโอกาสหลวงพ่อประเดชพระคุณที่เคารพอย่างสูงกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปและเจริญพรมายังศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านทุกคนนะก็ขออนุโมทนากับกุศลเจตนาของทุกท่านที่มานะก็วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะวันที่28ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปด้วยความรวดเร็วนะหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยนะก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะศรัทธาญาติโยมก็ยังมาสวดมนต์ไหว้พระสวดธรรมจักรกันเหมือนเดิมนะเมื่อคืนนี้นะหลวงพี่ปัญญาท่านก็ขึ้นมาพาศรัทธาญาติโยมได้สวดนะอาตมาก็ไม่สบายนิดหน่อยนะปวดหัวนะก็เลยไม่ได้ขึ้นมาก็เลยนิมนต์หลวงพี่ปัญญาขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของบุญเรื่องของกุศลนะเรื่องของบุญญาบารมีนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านทำนะท่านก็แบ่งบารมีให้กับบุคคลอื่นได้สร้างนะหลังจากที่ท่านก็สร้างบารมีมาหลายปีด้วยกันนะแล้วก็แบ่งบารมีให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมกันสร้างอย่างมาสวดมนต์ไหว้พระนะหรือว่ามาครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาจากต่างจังหวัดก็ถือว่าท่านได้ให้โอกาสหรือว่าได้ให้ครูบาอาจารย์รูปอื่นๆหรือว่าพระภิกษุสามเณรรูปอื่นได้สร้างบารมีนะนี้ก็ถือว่าท่านก็แบ่งนะหรือว่ากระจายนะไม่กระจุกเป็นการกระจายบารมีให้กับบุคคลอื่นเหมือนกับพระเล็กเณรน้อยนี่แหละที่อยู่กับท่านนะได้แบ่งเบาภาระของครูบาอาจารย์ในการทำหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีของตัวเราเองโดยที่อาศัยบารมีของครูบาอาจารย์นะเป็นบุคคลผู้นำทางนะโดยการมาบำเพ็ญบารมีของเรานะก็ถือว่าทุกท่านทุกคนที่มาก็ถือว่าเป็นการมาสร้างบารมีให้กับตัวของเราเองนี่แหละนะซึ่งในแต่ละวันนั้นในแต่ละคืนแต่ละเย็นนั้นศรัทธาญาติโยมก็ค่อนข้างที่จะมากันเยอะพอสมควรนะก็เป็นการมาฝึกตัวเราเองด้วยนะเป็นการมาพัฒนาตัวเราเองด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้จากการสวดมนต์ไหว้พระหรือก็ว่าการมาฝึกตนพัฒนาตัวเองลักษณะทำนองนี้ก็ถือว่าเราได้เยอะพอสมควรจากที่เราอาจจะใช้เวลาไปในสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์หรือว่าเป็นการหายใจทิ้งนะก็เป็นการมาหายใจในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนะเหมือนอย่างที่เราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะฝึกหายใจไปด้วยนะศรัทธาญาติโยมฝึกยังไงรู้สึกเหนื่อยไหมหายใจเวลาสวดมนต์เหนื่อยนะอาตมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอ้โหบางทีเหนื่อยจนเวียนหัวเหมือนกันนะมันตื้อไปเลยนะสมองเนี่ยมันเหนื่อยนะเป่งเสียงออกมามันก็เป็นการหายใจออกมาจากกระบังลมก็เรียกว่ากระลำกระบังลมข้างในนะบางทีเราหายใจทิ้งใช่ไหมไม่ค่อยได้คิดอะไรล่ะหายใจทิ้งแต่พอเรามาสวดมนต์ไหว้พระแล้วมันได้หายใจออกมาจากข้างในคือมันเต็มปอดนะพูดง่ายๆก็ฝึกปอดของเราไปด้วยแล้วฝึกกระบังลมของเราไปด้วยในการหายใจนะเขาก็มีเยอะนะที่เขาอย่างมีชมรมหัวเราะอย่างเงี้ยทุกวันนี้คนไม่ค่อยจะหัวเราะมีแต่หน้าบูดใส่กันเขาก็ตั้งชมรมหนึ่งขึ้นมาเหมือนอย่างมหาลัยมศวเนี่ยตั้งชมรมหัวเราะขึ้นมาขนาดหัวเราะยังต้องฝึกกันแล้วนะทุกวันนี้หัวเราะไม่ค่อยเป็นนะไม่ต้องพูดถึงคำว่ายิ้มเลยนะหัวเราะเขาก็ตั้งชมรมขึ้นมาก็เป็นการฝึกหัวเราะหัวเราะยังไงถึงจะทำให้มันสดชื่นหรือว่ามีประโยชน์กับการหัวเราะนั้นนะเขาก็ต้องหัวเราะเขาวิธีการหัวเราะเขาคือหัวเราะออกมาจากท้องนั่นแหละออกมาจากข้างในไม่ใช่หัวเราะมาเฉพาะลำคอนะฝึกหัวเราะมาตั้งแต่ข้างในนี่แหละนะด็อกเตอร์วันลบปิยมโนธรรมตั้งชมรมขึ้นมาอาตมาก็ไปฟังแต่ไม่ได้ไปฝึกกับเขานะนะถ้าเป็นภาพหัวเราะนี่ก็คงจะดูกระไรกระไรอยู่นะก็ไปดูเขาเปิดงานอยู่นะไปเขาเปิดงานอยู่ก็ฝึกหัวเราะสังเกตเห็นญาติโยมหัวเราะต้องฝึกกันแล้วอันนี้เรามาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราก็มาฝึกนะมันก็หายใจมาจากท้องบางทีก็หายใจเข้าไปเต็มปอดเพื่อที่จะค่อยๆเปล่งเสียงออกมาให้มันสุดประโยคในบทสวดมนต์นั้นเห็นไหมนี่ก็เป็นการฝึกร่างกายเราไปด้วยไม่ใช่แค่ฝึกแค่ใจนะ
ใจเราฝึกแน่นอนเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระใจของเราก็มันก็ตั้งมั่นหรือว่าเป็นสมาธิหรือว่ามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวของเราอันนี้ฝึกแน่นอนอันนี้ก็ฝึกการหายใจของเราไปด้วยนะหายใจยาวๆบางทีเราหายใจยาวๆก็หายใจมาจากข้างในหายใจมาจากกระบังลมหรือว่ามาจากปอดของเราอย่างเต็มที่อันนี้ก็คือการมาฝึกตัวเราเองทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจด้วยนะอันนี้ก็น่าสรรเสริญน่าอนุโมทนานะไปสอนหนังสือเมื่อวานนี้นะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะปรากฏว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนเขาทำไมเงียบจังเลยวันนี้เข้าไปแล้วนะเข้าไปประตูก็ปิดแต่เขาเปิดประตูเล็กนะเนี่ยเราก็เริ่มเอะใจแล้วก็ดูข่าวอยู่นะเขาก็ไม่ได้ประกาศว่าโรงเรียนเตรียมอุดมปิดนะตลาดวินิจก็ว่าไปอย่างใช่ไหมลาดวินิจมัธยมหรือว่าโรงเรียนวัดมกุฏเขาพวกประกาศแต่เตรียมอุดมเขาไม่ได้ประกาศนี่นะเราก็ไปแต่เช้านะพอไปปุ๊บหน้าประตูก็ปิดก็เหลือประตูเล็กๆนี่แหละก็เดินเข้าไปพอดีไปเจอยามมองดูอาคารแต่ละอาคารนี่ปิดหมดเรามาสอนผีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเงียบสนิทเลยโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนใหญ่ๆนะปรากฏว่าก็มีตำรวจสากลนะรปภ.รปภ.ก็ดูแลอยู่ก็เลยถามเขาว่าโยมวันนี้นักเรียนเขาไม่มาเรียนเหรอโยมอ๋อเขาปิดครับพระคุณเจ้าอ้าวทำไมเขาถึงปิดนะไม่เห็นเขาประกาศเลยเนี่ยว่าเขาปิดอ๋อเขาปิดเป็นการภายในว่างั้นก็เลยแห้วเลยวันนั้นก็เลยเดินไปฟรีเลยนะไม่ได้นั่งรถนะเดินไปฟรีเลยเดินจากวัดปฐุมนี่แหละไปถึงโรงเรียนเตรียมอุดมนะเอ๊ะทำยังไงถึงจะมาแบบไม่เสียเที่ยวแล้วเนี่ยมันเสียเที่ยวไปแล้วนะโอ้นี่แหละคนเรามันคาดไม่ถึงนะเข็มขัดสั้นอะไรทำนองนั้นนะคือมันคาดไม่ถึงอะเราก็ไม่รู้ด้วยนะด้วยความที่ไม่รู้ไปแล้วก็เราก็เสื่อมจากประโยชน์เขาก็เสื่อมจากประโยชน์นะนักเรียนเขาก็เสื่อมจากประโยชน์เสื่อมจากประโยชน์ยังไงก็คือสิ่งที่เขาควรจะได้รับในวันปกติธรรมดาที่เขาจะได้มีความรู้เพิ่มเราก็เสื่อมจากประโยชน์เหมือนกันเสื่อมยังไงแทนที่เราจะได้ให้ธรรมะเขาเราก็ไม่ได้ให้ก็เสื่อมจากประโยชน์อ้าวทำยังไงถึงจะไม่เสียเที่ยวนะก็เลยเดินกลับนะทีนี้ด้วยอาการที่วัยรุ่นเซ็งสักหน่อยนะก็เดินกลับมาก็เลยเดินกลับมาทำยังไงล่ะนี่ก็คิดอยู่ถึงจะมาไม่เสียเที่ยวเดินมาเรื่อยๆก็นึกถึงศูนย์หนังสือจุฬาขึ้นมาตอนนี้ไปพอนึกขึ้นได้นึกถึงศูนย์หนังสือจุฬาคงจะมาไม่เสียเที่ยวแน่นอนแต่ก็คงจะเสียตังค์นะทำนองนั้นนะปรากฏว่าเราก็ไปซื้อหนังสือมาไม่เสียเที่ยวได้ไปแล้วก็เลยแวะไปที่ศูนย์หนังสือจุฬานะก็ไปยืนรอประมาณสัก10นาทีเขายังไม่เปิดเลยเขาเปิด9โมงนะเราไป2โมงนะไป2โมงไปเดินกลับมาก็ไปยืนรอเป็นครึ่งชั่วโมงนะศรัทธาญาติโยมถึงได้มาก็รอหน่อยนะเพราะฉะนั้นคนเรามันก็ต้องรอนะบางสิ่งบางอย่างนะมันไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมไปหมดทุกเรื่องเราก็ต้องรอกับด้วยความอดทนก็ดีหน่อยดียังไงเราก็ไม่เสื่อมจากความรู้ที่เราควรจะได้รับขณะยืนรอแทนที่เราจะยืนรอด้วยอาการเซ็งนะปรากฏว่าในย่ามของเราก็พกหนังสือไปเล่มหนึ่งรอแบบมีประโยชน์ซะหน่อยเดี๋ยวรอแบบเสื่อมประโยชน์นี่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่มันไม่ได้ประโยชน์เลยนะก็ล้วงหนังสือจากย่ามขึ้นมาหนังสือโยมเขาถวายมาละนะก็เอาขึ้นมาอ่านนะอ่านจนจบเล่มโอ้โหได้ประโยชน์จริงๆเลยจบเล่มเลยนะอ่านแล้วก็เราก็ได้ธรรมะจากหนังสือนั้นนะพออ่านเสร็จเรียบร้อยก็มองดูข้างหน้านะเราสังเกตเห็นโยมเขาก็ยืนรออยู่ข้างหน้าประตูก็ยังไม่เปิดนะปรากฏว่าสักพักหนึ่งประตูเปิดนะเราก็เข้าไปเลือกหนังสือนะปรากฏว่าจ่ายค่าหนังสือไปเกือบ1,000ได้มาอยู่ประมาณ4เล่มนะเป็นหนังสือธรรมะนะเป็นหนังสือธรรมะก็เอาละเราไม่เสื่อมประโยชน์นะเราก็ได้สิ่งที่ควรจะได้ก็คือความรู้ที่อยู่ในนั้นเราเอามาอ่านเราเอามาศึกษานะพอเดินมาถึงวัดแล้วก็สบายใจเข้าวัดเข้าวาเข้ามาสู่สถานที่เดิมของเรารู้สึกสบายใจเอาก็เป็นลักษณะทำนองนี้ศรัทธาญาติโยมนะเขาไปก็เสียเที่ยวแต่ก็ไม่เสียเที่ยวนะไปแล้วก็ยังไม่เสียเที่ยวนะไปแล้วก็จะเสียตังค์แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเสียตังค์เพราะญาติโยมถวายมาเยอะ
นะแต่ตัวเองไม่ค่อยมีหรอกตังค์นะแต่ญาติโยมถวายมาบ่อยๆนะไม่รวยแต่ก็ไม่จนนะที่บอกว่าไม่จนก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ได้ปรารถนานะแต่มันมาเองเขามันนะเวลาไปบรรยายที่โน่นที่นี่ก็ไปบรรยายปุ๊บเขาถวายมาโอ้เราอยากจะทำบุญกับหลวงพ่อถวายหลวงพ่อทำบุญกับหลวงพ่อถวายพระเล็กเนนน้อยสามเณรเอาตังค์ไปใช้ถวายหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาเอาไปใช้ครับนิมนต์นะครับมันเป็นการกำจัดความโลภของเราเลยนะความตนีทีเหนียวของเราเนี่ยถวายหลวงพ่อทำบุญกับหลวงพ่อเราถวายแล้วเราก็สุขใจได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์ถวายค่าน้ำค่าไฟท่านเนี่ยอันนี้ก็คือการแบ่งบุญนะพูดง่ายๆการแบ่งบุญเวลาที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมถ้าเราทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะได้แค่โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติแต่ถ้าเราชักชวนบุคคลอื่นมาทำบุญด้วยในอย่างหลวงพี่ปัญญามาเมื่อคืนนี้ใช่ไหมก็นิมนต์ท่านขึ้นหน่อยกับผมปวดเหตุนิดหน่อยครับปวดหัวนิดหน่อยนะครับนิมนต์หลวงพี่ปัญญาท่านก็อยากจะขึ้นมาอยู่นั่นหลวงพี่ปัญญาแต่ท่านไม่มีโอกาส อาตมาไม่ให้โอกาสท่านหรือเปล่านะท่านก็อยากจะช่วยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนสาธรรมิกด้วยกันกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมท่านก็อยากจะช่วยนะกลัวหลวงพี่เหนื่อยเหมือนกันครับผมก็อยากจะช่วยนิมนต์ครับวันนี้ได้ช่วยแน่นอนแล้วครับท่านไม่ต้องกลัว นะก็นิมนต์ท่านขึ้นมานะนิมนต์ท่านขึ้นมาอันนี้คือกัลยาณมิตรถ้าเราชักชวนบุคคลอื่นเวลาที่เราทำบุญด้วยนะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเราก็จะได้บริวารด้วยเนี่ยไม่ศรัทธาญาติโยมหลายท่านหลายคนมาสวดมนต์ไหว้พระตอนแรกๆก็มาด้วยตัวเองใช่ไหมเราก็ได้ความสุขใจด้วยตัวของเราเองแต่บริวารเรายังไม่ได้แต่พอรู้สึกว่ามันดีแล้ว อยากจะให้คนอื่นเขามีความรู้สึกดีๆเหมือนกับเราบ้างได้บุญได้กุศลเหมือนกับเราบ้างเราชักชวนมิตรสหายชักชวนเพื่อนมาด้วยเห็นไหมเราก็จะได้บริวารด้วยบริวารสมบัติเรียกว่าบริวารสมบัติถ้าเราชักชวนบุคคลอื่นเห็นไหมอันนี้ก็คือคติจากที่เราได้ให้บุคคลอื่นขึ้นมาคือเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นขึ้นมาในการทำบุญก็แล้วแต่ในการสร้างบารมีก็แล้วแต่นะเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ก็มีเหมือนกันนะที่ขัดแย้งเนี่ยก็มีนะศรัทธาญาติโยมประเภทที่หวงบุญก็มีนะตระหนี่บุญก็มีอย่างหลวงพ่ออาจารย์นิคมพระครูสิทธิวราคมท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่ามีโยมนี่ที่วัดนี่มีงานจัดนิทรรศการอยู่เกี่ยวกับงานบุญนี่แหละก็มีศรัทธาญาติโยมไปตั้งโรงทานปรากฏว่าไปตั้งโรงทานเนี่ยอันนี้ท่านยกตัวอย่างการหวงบุญไปตั้งโรงทานนะไปตั้งโรงทานปุ๊บปรากฏว่าโรงทานโรงหนึ่งเนี่ยช้อนเขาไม่พอนะช้อนเขาไม่พอเพราะว่าคนเข้าโรงทานเขาเยอะนะก็เลยไปยืมช้อนอีกโรงทานหนึ่งปรากฏว่าอีกโรงทานหนึ่งไม่ให้ อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดอาการหวงบุญกันเกิดขึ้นนี่ก็เลยท่านก็เลยให้คติว่าเรามาทำบุญทำทานมาเปิดโรงทานเนี่ยแต่ก็ยังมีความตนีทีเหนียวออกจากจิตจากยังอยู่ในจิตในใจอยู่ยังไม่ได้สละอยู่อันนี้สังเกตเห็นได้เหมือนอย่างหลวงพ่อชาเวลาท่านไม่อยู่วัดท่านก็จะเทศอบรมสั่งสอนพระเนนก่อนไปเนี่ยท่านจะไปเมืองนอกท่านก็บอกว่าพระภิกษุหลายรูปสามเณรหลายรูปก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ด้วยกันจำพรรษาด้วยกันเนี่ยเวลาที่ผมไม่อยู่ท่านว่าหลวงพ่อชาผมก็จะนิมนต์พระที่รองพรรษาลงมาไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เลี่ยมนะที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะก็ให้ท่านเทศให้ท่านบรรยายแทนหรือว่าพระรูปใดก็แล้วแต่ที่รับมอบหมายหน้าที่ให้ท่านบรรยายแทนก็ปรากฏว่าก็มีดวงจิตหรือว่าพระภิกษุบางรูปดวงจิตบางขณะเนี่ยเวลาที่ผมไม่อยู่เนี่ยเวลารูปอื่นขึ้นมาพูดแทนหรือว่าเทศแทนบรรยายแทนเนี่ยก็มีอคติว่าถ้าไม่ใช่หลวงพ่อชาเนี่ยไม่ฟังคือประเภทฟังแต่กินแหนงแข็งใจในใจอะทำนองนั้นคือปิดใจไม่เปิดใจกว้างถ้าไม่ใช่หลวงพ่อชาก็ไม่ฟังอะไรทำนองนั้นนะท่านก็บรรยายให้ทำอันนี้ท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นนักปราชญ์เนี่ยนะถ้าเป็นนักปราชญ์เขาจะไม่คิดอย่างนั้นท่านว่าพระเนรเราต้องเตือนตัวเราเองอยู่สม่ำเสมอนะถ้าเป็นนักปราชญ์เนี่ยเขาจะฟังทุกอย่างเขาจะฟังทุกอย่างนะทั้งเรื่องที่เป็นสาระและเรื่องไม่เป็นสาระเขาก็ฟังทั้งนั้นนักปราชญ์เขาจะไม่ปิดแต่เมื่อฟังแล้วเขาจะคิดพิจารณา
หยิบยกเอาสิ่งที่มีคุณค่านั้นไปปฏิบัติเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเวลาที่เราเห็นความประพฤติของคนก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมบางทีเราคิดว่าคนนั้นเขาดีเอาเป็นแบบอย่างใช่ไหมแต่คนที่ไม่ดีเราไม่สนใจใช่ไหมล่ะทำนองนั้นแต่คงจื้อบอกว่าครูของแกนั้นเป็นมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีทั้งสองคนเป็นครูได้ทั้งสองคนนะเป็นครูได้ยังไงก็คือคนที่ดีนั้นน่ะเอามาเป็นแบบอย่างคนชั่วนั้นเอามาเตือนตัวเองนี่ก็คือเป็นครูทั้งสองอย่างเป็นครูทั้งสองคนนี่เพราะฉะนั้นเวลาเรามองบุคคลอื่นก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมเราสามารถที่จะมองทั้งคนทั้งคนคนนั้นเราสามารถที่จะมองทั้งแง่ดีแล้วก็อีกแง่หนึ่งของเขาได้ทั้งส่วนที่แง่ดีของเขาทั้งส่วนที่แง่ไม่ดีของเขาแต่ไม่ใช่ว่าเราไปมองเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์นะแต่เรามองเพื่อเป็นคติเตือนตัวเราเองเห็นไหมพบของพระธรรมะของพุทธเจ้านั้นจะมาเตือนที่ตัวเราเองคือกายกับใจของเราเนี่ยเตือนตัวเราเองยังไงเวลาที่เราเห็นคนคนอื่นที่เขามีดีลักษณะทำนองนี้เราก็น้อมนำสิ่งที่เขามีนั่นน่ะเอามาเป็นสิ่งที่เรามีใช่ไหมล่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าคนนั้นเขามีธรรมะข้อนี้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 นะเราก็น้อมนำมาเป็นธรรมะของเราอีกด้านหนึ่งของเขาก็มองได้แต่ไม่ใช่ว่ามองไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปตำหนิติเตียนเขาไปไม่ใช่แต่ว่าเรามองแล้วเราก็มาเตือนตัวเราเองว่าเราอย่าเป็นลักษณะเช่นนั้นแน่นไหมเนี่ยธรรมะของพระเจ้าจะเป็นลักษณะทำนองนี้ก็คือสอนที่ตัวของเราเองนะมองที่ตัวของเราเองมองกายกับใจของเราเนี่ยประพฤติที่กายกับใจของเราเนี่ยเหมือนกับหลวงปู่มั่นที่ท่านบอกถึงแม้เขาจะผิดจริงก็แล้วแต่บุคคลอื่นเนี่ยเขาจะผิดจริงก็แล้วแต่ถ้าเราไปฟ้องเขาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คือความเศร้าหมองแห่งจิตหลวงปู่มั่นใช่ไหมถึงแม้เขาจะมีความผิดก็แล้วแต่ถ้าเราไปฟ้องเขาเนี่ยใจของเรามันก็จะเศร้าหมองเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ตัวของเราเองอันนี้ปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี่เพราะส่วนมากเราไปมองแต่ข้างนอกไงไปมองแต่คนอื่นใช่ไหมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมปัญหามันก็เลยเกิดก็ลืมมองตัวเองนะกิเลสเผาจิตของตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองทุกข์ก็ยังไม่รู้ตัวนะจมอยู่กับความทุกข์นั่นแหละเนี่ยไม่มองตัวเองนะปัญหามันเกิดเนี่ยอย่างปัญหาเกิดทุกวันเนี้ยก็เพราะเราไปโทษคนนั้นโทษคนนี้แทนที่ทุกท่านทุกคนแทนที่จะหันมามองกับตัวเราเองว่าเราเป็นลักษณะอย่างไรเหมือนกับทิฏฐิความคิดเห็นเนี่ยที่สังคมแตกแยกเนี่ยเพราะอะไรเพราะทิฏฐินะทิฏฐิคือความเห็นนะแต่ถ้ามีแต่ความเห็นก็ไม่มีปัญหาหรอกศรัทธาญาติโยมไม่มีปัญหานะแต่มันมีทิฏฐิมีมานะขึ้นมาเสริมทิฏฐินั้นทุกคนในต่างมีความเห็นด้วยกันทั้งนั้นแหละก็คือทิฏฐิแต่พอมีมานะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาตรงเนี้ยมีมานะก็คือการยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิอันนั้นน่ะบางทีความเห็นผิดเราก็ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดอันนั้นไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขความคิดเห็นของตัวเองก็เกิดปัญหาขึ้นมานี่อย่างในครั้งพุทธกาลอย่างพระติสสะเนี่ยพระติสสะนี่เป็นเชื้อพระวงศ์นะเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นพระโอรสของพระปิตุฉาของพระพุทธเจ้านะคิดว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์ไงอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าด้วยนะขัตติยมานะก็คือการถือตัวถือตนว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะตอนตัวเองก็บวชยังไม่ได้พรรษานุ่งห่มผ้าจีวรนะไปนั่งอยู่บนศาลาเหมือนกับพระเถระนะนั่งเหมือนกับพระเถระนะนั่งอยู่บนศาลานะปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรเนี่ยพระภิกษุที่จะมากราบพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คิดว่าเป็นพระเถระเนี่ยนะคิดว่าพอนั่งเฉยไม่ลุกต้อนรับนั่งเฉยเหมือนพระเถระเนี่ยตัวเองยังไม่ได้พรรษาอันนี้คือขัตติยมานะมันเกิดขึ้นนะปรากฏว่าพระเนรพระที่มากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เข้าไปก็นึกว่าเป็นพระเถระก็ไปกราบก็ถามนะถามว่าท่านกี่พรรษาแล้วผมยังไม่มีพรรษาเหมือนกันโอ้โหพระที่ท่านพรรษาเยอะเนี่ยทำไมท่านทำอย่างเงี้ยลุกลับท่านก็ไม่ขึ้นลุกลับไม่ลุกขึ้นต้อนรับอะไรเลยมานั่งเหมือนกับพระเถระเนี่ยนะปรากฏว่าขัตติยมานะมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยทีนี้คือความไม่ยอมอ่ะความไม่ยอมโอ้โหเราก็คนหนึ่งอ่ะนะบางทีการมีความรู้เยอะๆนี่ก็เป็นลักษณะทำนองนี้เหมือนกันนะเรียนสูงๆเนี่ยเราก็หนึ่งในตองอูอะไรทำนองนั้นนะไม่ยอมใครอ่ะ
พูดง่ายๆเกิดฆ่าคานอำนาจกันความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เป็นทำนองนี้เช่นเดียวกันนะก็จะไปฟ้องพระพุทธเจ้านะพระติสสะเพราะคิดว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์นะใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะไปฟ้องพระพุทธเจ้านะก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ชี้โทษให้กับพระติสสะได้รู้นะว่าโทษของเธอนี่มีอยู่ก็ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือขัตติยมานะมันเกิดขึ้นทุกคนนี่มีความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะในสังคมมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่ามันมีตัวมานะนี่เสริมขึ้นมาในเรื่องนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขเนี่ยหลวงอาตมาเห็นหลวงพ่อเนี่ยท่านอ่อนน้อมจริงๆนะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเทศท่านบอกว่าท่านลืมท่านบอกว่าท่านเทศเรื่องศีลนี่แหละนะท่านลืมเพราะท่านไปป่าช้ารู้สึกคืนนั้นไปป่าช้ากลับมาท่านเบลอๆท่านบอกท่านไม่ได้พักนะหลวงพ่อท่านไม่ได้พักท่านก็ขึ้นมาเทศนะท่านบอกว่าท่านพูดถึงเรื่องของศีลการฆ่าสัตว์ก็ดีนะการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติผิดในกามก็ดีการพูดมุสาก็ดีการดื่มสุราเมรัยก็ดีท่านบอกว่าท่านลืมสรุปก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าดีๆเนี่ยมันไม่ดีนะนะท่านก็เลยบอกว่าต้องขออภัยด้วยศรัทธาญาติโยมท่านไม่พูดตอนเพียงอาตมาก็ฟังนี่คือครูบาอาจารย์นะท่านจะลดทิฏฐิอันนั้นลงมาคือเมื่อผิดปุ๊บเนี่ยท่านจะขออภัยขอโทษนี่คือครูบาอาจารย์แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เห็นไหมคนที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตก็เหมือนกันก็จะเปิดใจกว้างลักษณะทำนองนี้นะบางครั้งบางทีเราฟังธรรมะเนี่ยอันนี้เราก็รู้แล้วนี่เราก็รู้แล้วเป็นการปิดกั้นใจของเราแทนที่มันจะได้รับสิ่งที่ดีๆใช่ไหมแทนที่จะเห็นแง่มุมของธรรมะให้หลากหลายแตกต่างกับปิดกั้นมาคิดว่าตัวเราเองเนี่ยรู้มากแล้วนะท่านบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่เนี่ยยิ่งเรียนยิ่งโง่เพราะอย่างเงี้ยนะยิ่งเรียนยิ่งทิฏฐิสูงแทนที่ยิ่งเรียนเนี่ยแทนที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากๆยิ่งสูงย่อมต้องยิ่งระมัดระวังตัวเองให้มากๆใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อันตรายนะทิฏฐิเนี่ยความเห็นเนี่ยแน่นอนแตกต่างกันได้แต่ตัวมานะเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นนะอย่างที่หลวงพ่อชาท่านบอกเนี่ยฟังหมดทุกอย่างนั่นแหละเป็นนักปราชญ์เนี่ยแล้วค่อยคิดพิจารณาบางครั้งบางทีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยยังมองให้เป็นดีได้เลยถ้าเรามองให้เป็นใช่ไหมเหมือนอย่างศิลปินเนี่ยเขามองถังขยะไหมยังเป็นศิลปะได้ไหมเนี่ยอย่างหลวงพ่อชามองใช่ไหมโอ้โหเราพระเราเนี่ยต้องเหมือนกับถังขยะโอ้โหอะไรจะต่ำต้อยขนาดนั้นนะเหมือนกับถังขยะเลยนะถ้ามองอย่างธรรมดานะอะไรจะต่ำต้อยขนาดนั้นเหมือนกับถังขยะแต่ถังขยะก้นรั่วท่านว่าอย่างนี้นะก็คือรองรับทุกอย่างแต่จะเก็บไว้ท่านว่าเนี่ยเห็นไหมศิลปินมองดูถังขยะยังเป็นศิลปะได้เนี่ยเนี่ยอันนี้เราควรที่จะเปิดใจให้กว้างนะถ้ากว้างๆแล้วรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้แล้วก็คิดพิจารณาเราจะขึ้นชื่อว่าเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตได้นะนี่ฝากไว้เป็นแง่คิดสำหรับทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้นะสุดท้ายนี้อาตมาภาพอนุโมทนาสาธุการกับกุศลและเจตนาของทุกท่านที่มาบุญใดกุศลใดอันเกิดจากการประกอบกระทำขอบุญขอกุศลเหล่านั้นจงเป็นภาวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกท่านทุกผู้ทุกนามจงมีแต่ความสุขพบแต่ความเจริญตลอดไปด้วยเทอญ